เมื่อวันที่20สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาลงานดนตรีเมืองพัทยาหรือพัทยามิวสิกเฟสติวัล2022ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พากันออกมาเดินพักผ่อนฟังเพลงกันอย่างคึกคักโดยในวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์ที่3เปิดหัวความมันด้วยเทศกาลดนตรีเมืองพัทยากับสาวสวยเสียงเพราะพันธ์วรการโรจนวัฒน์และตามด้วยป๊อปปองกูลพาราด็อกและปิดท้ายด้วยวงแคลชซึ่งพบว่าบรรดาแฟนคลับของแต่ละวงแห่เข้ามานั่งกันจนเต็มพื้นที่สร้างความคึกคักให้กับชายหาดเมืองพัทยาซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดีสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684สนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 น.ถึง 20:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy